สวัสดีคนวันนี้วันผมอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่อินเดียนาดูนส์พาร์คเขาน่าจะเรียกงั้นนะให้ทุกคนหน่อยดีกว่าเป็นบีชแล้วตอนกลางคืนมันจะมีผู้แถวๆนั้นผมไม่รู้ที่ไหนหรอกแต่ตอนนี้มันเป็นมีเป็นร้านขายของเยอะๆตรงนี้ด้วยแล้วก็มีตึกนู้นดิตึกอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมถ่ายด้วยเยอะเดี๋ยวผมให้ดูเขาขายอะไรบ้างคือแบบว่าผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าผมเป็นตัวประหลาดเพราะว่าเห็นแถวปะแล้วก็อยู่ตรงกลางด้วยคือแบบไม่มีใครมารู้เรื่องเดี๋ยวไม่ใช่ดูนี้มันไม่ดูนี้แกเห็นตึกที่ถ่ายอยู่ใช่ปะผมกำลังเดินเข้ามาก็เป็นเขาต่อแถวแล้วก็ข้างหน้าอย่างนี้เอาจริงนะผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลยอ่ะ no clue เฮ้ยดูนะดิคือละมันน่าจะเป็นแค่ที่ศูนย์อาหารนึกว่ามีอะไรแต่ตึกมันเก่ามากแต่ว่ามันแค่ศูนย์อาหารคือศูนย์อาหารหมายถึงว่ามีแค่ร้านเดียวเรียนอยู่ใช่ไหมครับคือประมาณทุ่มครึ่งแล้ววันนี้มันเป็นวันที่2ด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมก็ถึงมีผู้คิดตั้งนานทำไมก็ถึงมีผู้ของวันที่2เพราะว่าปกติ July 4th of July มันค่อยมีถูกป่ะแต่ผมจะบอกว่า 4th of July ผมก็จะไปที่ชิคาโกผมไม่รู้ว่าชิคาโกอยู่ตรงนั้นนะแต่วันนี้มันมีผู้คนเขาก็เลยมากันเยอะด้วยแต่หมายถึงว่าปกติแล้วเข้ามาเยอะอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะผมก็เคยมาครั้งแรกเหมือนกันมันอาจจะเขาอาจจะมาอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วก็ได้เพราะผมไม่ทราบเมื่อกี้ถามเขาเขาบอกว่าจะมีพุ่งมาตอนประมาณ3 ทุ่มถ้าถึงคิดนานขนาดนี้ก็คงต้องรออีกพักสักพักหนึ่งอ่ะตอนนี้ก็กำลังหาที่นั่งอยู่นะอาจจะนั่งแถวๆนั้นอากาศหนาวเดี๋ยวให้ดูสังเกตได้ตามแบบว่าเดี๋ยวให้ชุดคนไหมกระท้องฟ้าเห็นปะมันหนาวนะเนี่ยมันชิลมากผมก็แล้วกันจะนั่งละเดี๋ยวชัดไหมไม่เห็นตอนนี้2:48 ดึกแล้วเริ่มมืดแล้วแล้วก็หนาวมากด้วยผมต้องใส่เสื้อซ้อน2 ตัวก็ผมไม่ไหวแล้วมันเพราะมันหนาวมากมีฝนตกที่นู่นนะครับข้างหน้าผมไม่รู้ว่าเห็นปะเห็นแสงแบบปะเฮ้ยมันกับเรือตำรวจเรือสักอย่างผมไม่รู้ว่าเรือนะเขาจะเป็นเรือที่ถูกพูหรือเปล่าเรื่องนั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวพูมาผมถ่ายดูตรงนี้ก่อนSay does that star-spangled
I work เดี๋ยวว่าตอนนี้ก็4ทุ่มครึ่งแล้วนะครับงานเสร็จไปแล้วประมาณครึ่งชั่วโมง45นาทีแล้วก็คนกำลังกลับบ้านกันแต่ปัญหาก็คือรถมันไม่เลื่อนเลยแล้วก็นั่งแห้งอยู่ในรถแล้วข่าวดีอย่างนึงคือว่าฝนมันหยุดตกแล้วมันหยุดตกพอดีตอนที่ดูพุเสร็จพุก็ไม่ได้ใหญ่แล้วมากนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าว่าเปิดไม่ได้ติดรถคันนี้เดี๋ยวเลื่อนก่อนแป๊บนะดูแค่แค่ดูรถข้างหลังนะสรุปว่าขึ้นมันยาวมากแล้วมันก็ไม่เลื่อนเลยดูสิแล้วผมก็เข้าไม้รถแล้วก็ห่วงอย่างเดียวว่าวันที่4อีก2วันที่จะถึงจะเป็นหวัดหรือเปล่าแต่ลุ้นว่าจะไม่เป็นแต่ว่าตากฝนมาตลอดแล้วก็หนาวด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าผมว่าน่าจะต้องเท่านี้แล้วแหละวันนี้มีอะไรให้เห็นก็เห็นเท่านั้นแล้วโชคดีบายครับ